เอมี่กลิ่นปฐุมไม่ยอมให้สามีทำการบ้านอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับซีซีวัตกับเอมี่กลิ่นปฐุม ที่เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งและแฟนคลับก็รอรุ้นว่าเมื่อไหรพวกเขาจะมีข่าวดีเรื่องเบบีและตกเป็นข่าวใหญ่โตหลังซีซีวัตไปออกรายการหนึ่งและเม้าภรรยาสุดที่รักเอมี่กินปฐุมว่ามีปัญหาเรื่องบนเตียงเพราะไม่ยอมให้สีทําการบ้านแถมเอมี่เอาแต่ปาร์ตี้สามีเมาเรื่องชอบปาร์ตี้ก็ปกติเอมี่กินปฐุมเป็นคนชอบอยู่กับเพื่อนชอบอยู่นอกบ้านเขาจะชอบอยู่บ้านไม่ออกจากบ้านเลยเมื่อก่อนไปด้วยกันซี แต่พอไปเขารีบกลับบ้านไม่สนุกด้วยก็โอเคเขาอยู่บ้านเอมี่กลิ่นประทุมก็ออกไปกับเพื่อนกลับบ้านเดี๋ยวเจอกันเรื่องลูกเอมี่กลิ่นประทุมตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วแหละเคยพยายามอยู่ปีหนึ่งเหมือนคุยกันแล้วแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้มากคุยกันแล้วว่าสองคนก็สนุกสะดวก มีเป็นคนขี้กังวลมีห่วงอายุเราก็เยอะขึ้นด้วยสองคนไปไหนทำกิจกรรมอะไรสนุกกับตรงนี้ตอนนี้การทำงานทุกอย่างโอเคลงตัวรู้สึกว่ามีหลานก็ช่วยเลี้ยงพาไปเที่ยวเบื่อเมื่อไหร่ก็ไปคืนพ่อแม่เขาล่าสุดซีสีวัตก็ได้เฉลยสาเหตุตั้งใจใช้บ้านปลายชีวิตคู่อยู่บ้านพักคนชารา เตรียมยกบ้านให้ลูกหลานโดยซีสวัตนั้นได้กล่าวว่าคิดอยากจะมีทายาทแต่ตกลงกันแล้วอยู่กันได้แล้วว่าเราอยู่กันแบบนี้และมีความสุขอีกแบบหนึง่งที่วันนี้เราไม่ต้องเป็นห่วงใครเราอยากไปเที่ยวไหนเราก็ไปเราอยากทําอะไรเราก็ทําได้เลยไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรอีกแล้วเอาจริงๆถ้าแก่ๆไปแล้วหลายคนบอกแล้วใครจะดูแลเอาจริงๆผมจะไปเลยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแล้วบ้านหลังนี้ก็มีลูกหลานใครจะไปอยู่ก็อยู่เลยก็ไปอยู่ในจุดตรงนั้น ถ้าวันหนึ่งจากโลกนี้ไปบ้านหลังนั้นก็ยกให้คนอื่นต่อไปไม่ต้องยึดติดอะไรมากมายไม่ได้อยากมีลูกเพื่อให้ลูกมาเลี้ยงดูเพราะลูกก็คงไม่ได้ขอให้เรามาเกิด